จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุกกุย The Gathering นะครับวันนี้มีจิก The Gathering นะครับที่เราจะดูกันวันนี้คือ Challenger Deck นะครับ Challenger Deck ตัวนี้เนี่ยออกมาเมื่อวันที่6เมษายนนะครับซึ่งตัวนี้เป็น display box นะครับใน display box จะมี8กล่องแต่ว่าผมได้มาอย่างละ1กล่องอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับก็คือ Challenger Deck เนี่ยเป็น product ใหม่ของทาง Magic The Gathering นะครับซึ่ง product ตัวนี้จะมี4 deck นะครับราคา MSRP ก็คือราคาที่เขาประกาศขายกล่องละ 29.99 นะครับแต่ว่าณตอนนี้นะไม่ใช่ณตอนนี้ณก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำกล่องสีแดงล้วนเนี่ยนะฮะตัวนี้คือสีแดงล้วนจะมีราคาขายอยู่ที่ 39.99 นะครับแล้วกล่องอื่นจะเป็น 29.99 คือตัวนี้จะแพงกว่าเขาเพื่อนเพราะว่าทำไมเพราะว่าของอยู่ข้างในนะครับของที่อยู่ข้างในจะเด่นกว่าเขาเพื่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องจุกกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่สำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามแล้วแต่ไม่มีแจ้งคลิปใหม่ให้กดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่อีกครั้งนึงแล้วกดกระดิ่งด้วยจ้าครับสำหรับวันนี้เราจะแกะกล่องนี้ Challenger Deck นะครับ Hazoret ใช่มั้ย Agro นะครับ Agro ก็คือแบบเป็นเด็กตีนะครับครับผมแกะกันเลยนะครับ Challenger Deck Hazoret Agro นะครับเป็นแดงล้วนในกล่องจะมี60การ์ด15ไซบอร์ดมีลูกเต๋านับไลท์ให้ด้วยนะครับเป็นลูกเต๋า20หน้าหลังกล่องจะมีตัว Create Link มีก็อตแดงแล้วก็ Lightning Strike นะครับให้เล่นแบบ aggressive นะครับคือตียิงนะครับสีแดงล้วนกล่องนี้เนี่ยครับมีมอกรนะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายโดย Hasbro ประเทศไทยนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับผลิตในอเมริกานะครับแกะกันเลยครับตอนนี้ผมสั่งล่วงหน้าไว้นะครับน้องชายเป็นคนจัดการสั่งซื้อมาให้นะครับจากหลังการ์ดร้านหนึ่งนะครับนี่ครับผมได้ลูกเต๋าสีดำโลโก้ Plane Walker นะครับเป็น20หน้าก็คือมีเลข1ถึง19แล้วก็หน้าที่20จะเป็นโลโก้นะครับในนี้ก็มีตัวดันเอาไว้เฉยๆให้มันเต็มกล่องนะครับในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็นี่ครับนี่ในกล่องก็เอาไว้ใส่การ์ดที่เราจะเล่นนะครับนี่กล่องนี้ก็ไม่มีอะไรละแล้วก็จะได้มาตามนี้นะครับจะมีการ์ด1แพ็ค60ใบมีใบนี้คือนี่ใบโฆษณา Challenger Deck นะครับคือบอกว่าให้แกะกล่องแล้วก็ไปแข่ง Friday Night ได้เลยนะครับมีใบขั้นให้1ใบนะครับแล้วก็Quick Reference นะครับก็เหมือนกันใน Fat Pack นะฮะเหมือนกันที่ผมแปลกใจก็คือไม่เห็นมีใบสอนเล่นเลยไม่เห็นมีใบแบบเด็กนี้มีเด็กลิสต์อะไรก็ไม่มีนะครับนี่คือแยกนะครับนี่คือตัวเด็กนี่คือไซบอร์ดเราแกะนะครับตัวเด็กกันก่อนตัวนี้ที่ผมได้มาก็คือ4 กล่อง 3,000 กว่าบาทนะครับก็ราคาจะสูงหน่อยเพราะว่าแต่ละใบมีมูลค่านะครับก็เดี๋ยวอาจจะขึ้นราคาของ TCG Player ให้ตรงนี้ให้ดูนี้นะครับราคาเป็นดอลลาร์นะครับว่าซื้อยกกล่องกับไปตามหาทีละใบอันไหนจะคุ้มกว่านะครับHush Mentor นะครับมีไม่ได้เรียงมานะครับไม่ได้เรียงมาไม่ได้เรียงมาเอาแลนก่อนมีมัลติเทน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16มีเบสิกแลนมัลติเทน16ใบนะครับแล้วการ์ดจะลื่นๆนะครับการลื่นๆไม่เหมือนกับการ์ดปกติที่ผมเคยเปิดซองมันจะลื่นกว่าปกติครับแล้วก็มีSunscore Desert เป็นคอมมอนนะครับนี่ Sunscore Desert 4ใบนะครับเดี๋ยวจะขึ้นราคาเหรียญตรงนี้นะครับ
ว่าคุ้มไหมกับชุดนี้นะครับแล้วก็นี่ผมแยกก่อนนี่ครับตัวนี้คือจันทรา Torch of Defense นะครับราคาเหรียญก็จะขึ้นตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือ1ใบที่ทำให้กล่องนี้มีมูลค่าสูงนะครับนี่ก็อตแดงนะครับคือเขาเป็นเด็กพร้อมเล่นเลยนะครับมีแบบ4ใบจะไม่เหมือนถ้าเพื่อนๆเคยเล่นสมัยก่อนจะมีเด็กพรีคอนซึ่งอ้าวหมายความหน้าอ๋อนี่มีมัลเทสอีก4ใบเป็น20นะครับแล้วนี่เป็นคอมมอนอันคอมมีช็อคนะครับช็อค4ใบไลนิ่งสไตล์แอปเลส2แมกมาสเปรย์2ครับผมอันดับแรกให้มิติกมานะครับจันทราก็กอรี่บลิงเกอร์นะครับเป็นมังกรไลท์5ได้4บินเฮสราคาขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็นี่โซสคาเมดให้มา3ใบนะครับโปรเวส12ราคาขึ้นนี้จึ๊บแล้วก็ฮัชเมนเทอร์นะครับ3ใบขึ้นราคานี้ครับคาริเซฟสกายชิปเรดเดอร์นะครับทำอะไรได้ก็เฟิร์สไทม์มีแนนแล้วตีออกลิง21โทเค็นนะครับราคานี้แล้วก็ครับโบแมทคูเรียร์จะเป็นชุดของชุดแรกคาราเดชนะครับคาราเดชใบนี้ผมก็มีแล้วแหละแต่ว่ามันก็มันในชุดนี้นะครับแล้วก็มิติกอีกใบหนึ่งครับชุดนี้มีมิติกใบนี้ใบที่2ฮัสเรดเดอะเฟอร์เวนนะฮะราคาขึ้นตรงนี้นะครับเป็นก็อตเป็นก็อตแดงสมัยก่อนเคยซื้อถูกกว่านี้ตอนนี้ราคาขึ้นไปแล้วอันคอมนี้เป็นแอปเรด2ใบนะครับเป็นอันคอมที่เก่งนะครับลืมใบนี้ได้ไงใบนี้นะครับลงมาเฮสแล้วก็เมื่อตัวนี้ตีนะครับทาร์เก็ตคีเจอร์แคนบล็อกดิสเทิร์นนะครับ4ใบแล้วก็เป็นก็บินไพเรตคอมมอนนะครับ4ใบแมกมาสเปรย์2ใบช็อค4ใบนะครับแล้วก็ไลนิ่งสไตรส์4ใบพูดง่ายๆก็คือเป็นเด็กตียิงนะครับเป็นเด็กแอโกรธรรมดานี่เองโมโนเลสแดงล้วนนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นอยู่แล้วอยากจะกลับมาเล่นผมว่าชุดนี้เป็นชุดที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปตามหานะครับเราซื้อกล่องเดียวจบเลยเอาไปแข่งได้เลยนะครับเป็นนี่เป็นไซบอร์ดนะครับ Calisef Expertise นะครับก็จะให้มา2ใบมี2ใบนะครับแล้ว Key to the City 1ใบเป็น2ใบนะครับ Key to the City 2ใบ Pianara 2ใบSentinel Totem 3ใบจันทรา Defeat 4ใบและ Magma Spray 2ใบนะครับกล่องนี้ผมได้มาเฉลี่ยก็คือ 3,000 กว่าบาทหาร4นะครับถ้าเป็นราคาเหรียญที่เขาตั้งก็คือ 29.99 นะครับแต่ตอนนี้อาจจะหายากหน่อยราคาอาจจะพุ่งไปที่3,999 นะครับก็ลองดูว่าคุ้มไหมนะฮะจากที่ผมดูมานะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสรุปกันให้ดูนะครับว่าราคาถ้าเป็นแยกใบเดี่ยวไปตามหาซื้อนะครับจะราคาเท่านี้ถ้าซื้อชุดนี้นะครับราคาผมเอาราคาที่ผมซื้อหารด้วย4นะครับหารด้วย4กล่องเพราะผมซื้อเหมามา4แบบได้ราคานี้นะครับก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะมาเล่น Magic The Gathering นะครับเด็กนี้ก็คือสามารถไปสู้กันได้ในระดับแข่งขันเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีนะครับเหลืออีก3กล่องเดี๋ยวเรามาดูกันจุกุย The Gathering นะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปฝากกด Subscribe ตรงนี้ด้วยครับกลมๆจุกุย The Gathering นะครับแล้วก็จุกุย Channel ด้านบนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
าเพื่อนๆชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/jukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวรีเควสต์ตอนใหม่ได้ที่ facebook.com/jukuichhobbyworldWe're doing it.